10:13 เซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราเปิดมายังบวกได้ต่อตอนนี้ประมาณ6จุดนะครับดัชนีอยู่ 1,555.64 จุดเราพูดคุยกันกับคุณเอกภาวินสุนทราภิชาติผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธการลงทุนสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X ด้วยกันนะครับคุณเอกภาวินสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมดัชนีหุ้นไทยยังคงบวกต่อได้จากเมื่อวานแล้วก็วันก่อนหน้าเป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วคุณเอกภาวินมองว่าเรายังไปต่อได้ไกลแค่ไหนจะมีจังหวะพักจังหวะย่อบ้างมั้ยครับคุณเอกครับก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าถ้าในภาพรวมแล้วก็คาดว่าโมเมนตัมก็ยังดีอยู่นะครับตัวภาพการย่อสลับเนี่ยก็อาจจะมีสัก 2-3 สาเหตุนะครับคือแรกเทคนิคอลแบบร้อนแรงปรับตัวขึ้นมาระยะสั้นขึ้นมาเยอะอย่างเงี้ยพักตัวบ้างหรือพรุ่งนี้ก็จะมีอีเวนต์เรื่องของที่ทางประธานเฟดนะครับจะกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมประจำปีที่จิสันโฮนะครับว่าตรงบ้านเราก็สักประมาณ3 ทุ่มนะครับถ้ามีเมสเซจในเชิงแบบสร้างความกังวลต่อตลาดเรื่องของการที่จะเป็นต้องคงดอกเบี้ยระดับสูงนานขึ้นหรือว่าขึ้นดอกเบี้ยอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นปัจจัยลบเข้ามานะครับหรือว่าเรื่องของการเมืองถ้ามีข่าวเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลล่าช้ากว่าที่คาดหรือแบบโหครม.ยังไม่ออกสักทีอย่างเงี้ยอาจจะเป็นการที่ทำให้มีการแรงขายออกมาระยะสั้นแต่ก็เชื่อว่าภาพรวมเนี่ยยังไปได้ต่อนะครับก็คือกรอบล่างเนี่ยตอนนี้มีแรงขายสลับออกมาก็สักประมาณแถว1,500 ต้นๆนะครับผมว่าน่าจะรับได้อยู่สัก1,530-1,520นะครับส่วนตัวเป้าถัดไปด้านบนเนี่ยนะครับก็ตอนนี้จะมีต้านสำคัญอยู่ที่ไฮเดิม1562นะครับถ้าผ่านได้เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณดียิ่งขึ้นแล้วก็จะมีโซนถัดไปเนี่ย1570-1580จุดนะครับฉะนั้นถ้าดูในภาพรวมแล้วก็อ่อนตัวก็เป็นโอกาสในการซื้อนะครับดูราชนีก็จากนี้น่าจะเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องด้านรัฐบาลก็ถ้าตามไทม์ไลน์เนี่ยก็ถ้าประมาณช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับเพราะว่าถ้าตามที่ Innovest มองเนี่ยก็ตามที่คาดนะครับถ้าจัดตั้งรัฐบาลได้ภายในเดือนกันยายนตุลาคมเนี่ยก็อาจจะกระทบ GDP จำกัดนะครับอย่างปีนี้เรามองเติบโตประมาณ 2.7 นะครับก็อาจจะใกล้ๆกรอบที่ฟังสภาวะมองนะครับว่าประมาณ 2.5-3% เนี่ยดูไม่ได้กระทบนะครับแบบเรื่องงบประมาณที่ล่าช้าออกไปอาจจะมีจำกัดนะครับแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ3 ปีนี้นะครับก็น่าจะดิ้วตัว GDP ได้เหมือนกันแล้วก็เรื่อง earning บริษัทจดทะเบียนนะครับที่น่าจะทำจุดต่ำไปแล้วในไตรมาส2นะครับซึ่งหลักๆจะเป็นกลุ่มพลังงานนะครับที่ผลการดำเนินงานน่าจะผ่านจุดต่ำไปแล้วแล้วก็เริ่มเป็นตัวในไตรมาส3ไตรมาส4หรือครึ่งหลังของปีนี้นะครับก็น่าจะหนุนให้ตัวฟันโฟเนี่ยมีโอกาสไหลเข้ามาเพราะว่าถ้าดูแล้วตลาดบ้านเราเนี่ยก็ยังดูแลกาเมื่อเทียบกับในตัวดิจิทัลมาร์เก็ตอยู่นะครับอันนั้นก็มองเป็นโอกาสในการซื้อแต่ถ้าจะมีบางช่วงย่อบ้างแต่ก็เป็นโอกาสในการซื้อภาพรวมมองขึ้นได้ต่อครับถ้าคุณเอกพวินแนะนำว่าย่อลงมาเป็นจังหวะหรือเป็นโอกาสในการซื้อเพราะฉะนั้นชุดหุ้นหรือกลุ่มหุ้นที่ทาง Innovest X แนะนำนักลงทุนคือตัวไหนยังไงบ้างคะครับก็ถ้าเป็นตัวมาตรการกระตุ้นนะครับก็จะเป็นพวกกลุ่มในพวกกลุ่มค้าปลีกนะครับที่ดูแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์ใกล้เคียงกับตัวการออกมาตรการนะครับกำลังซื้อที่จะเพิ่มเข้ามานะครับถ้าอิงกับตัวของ earning ที่เด่นด้วยเนี่ยนะครับก็แนะนำตัว CPO นะครับราคาก็ระยะสั้นขึ้นมาเยอะหน่อยจะรอย่อสักประมาณกรอบล่าง65 บาทนะครับแต่ด้านบนโซนสักประมาณแถว70 บาทเนี่ยก็มองมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นไปได้นะครับหรือจะเป็น อย่าง CRC ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ดูแล้วโมเมนตัมเนี่ยก็มีแนวโน้มทดสอบแถวประมาณไฮเดิมนะครับอยู่ที่โซนสัก47 บาทนะครับย่อตัวก็ซื้อสักโซนแถว40 บาทต้นๆได้นะครับหรือจะเป็นอย่างครับอีกตัวเล็กหน่อยอย่างเงี้ยนะครับธนาพิริยะก็น่าจะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับ TNP ก็รับสักโซน 3.8-3.9 นะครับตัวภาพก็มีโอกาสจะมีโมเมนตัมขึ้นไปหาต้านส
ถัดไปสักประมาณแถวๆ 4.20 บาทครับผมก็จะเน้นพวกคาปีครับผมวันนี้เห็นหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็น Delta KCE Hana เช้าวันนี้ขึ้นมายกแผงและขึ้นแรงด้วยอันนี้เป็นผลพวงมาจากผลประกอบการของ Nvidia หรือเปล่าแล้วเราควรจะทำยังไงดีกับกลุ่มนี้อยู่นิ่งๆรอหรือยังเข้าทันไหมครับคุณเอกภวินครับครับก็เป็นเซนติเมนต์บวกของ Nvidia ด้วยนะครับที่ประกาศออกมาค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็กลุ่มอิเล็กเองเนี่ยเหมือนกันคืออันนี้น่าจะผ่านจุดต่ำตั้งแต่ไตรมาส1ไปแล้วนะครับไตรมาส2หลายๆตัวก็เริ่มฟื้นตัวนะครับแล้วก็ไตรมาส3เนี่ยเป็นฮาซีซั่นของธุรกิจด้วยนะครับก็ยังซื้อได้ต่อนะดูแล้วราคาเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะ KCE ที่มันยังขึ้นชักกับ HANA อยู่นะครับผมว่าราคาเนี่ยก็ยังรับได้อยู่สักประมาณแถวดูสักโซน 49-50 บาทนะครับยังรับได้แล้วก็ตัวของด้านตัวแนวต้านถัดไปเนี่ยนะครับก็จะอยู่สักโซนประมาณ 57-58 บาทนะครับผมว่ามีโอกาสจะปรับตัวขึ้นมาทดสอบได้ครับก็จากภาพผลการดำเนินที่ซัพพอร์ตด้วยแล้วก็เซนติเมนต์บวกของกลุ่มเทคในตลาดหุ้นสหรัฐด้วยครับผมครับค่ะคุณเอกภวินประเมินเรื่องของโฟลว์ต่างชาติหรือว่าไทม์ไลน์ที่เขาจะเข้ามาเป็นช่วงไหนบ้างเพราะอย่างเมื่อวานมี Thailand Focus ด้วยก็เห็นว่ามีกองทุนต่างประเทศสนใจหุ้นไทยเยอะเลยแต่ว่าเขาก็ดูจะยังไม่ได้กล้าเข้ามาซื้อเท่าไหร่เขารอหน้าตาของครม.เหรอคะหรือเขารอสัญญาณอะไรคะครับก็อาจจะรอเรื่องทามมิ่งด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาจะว่าสถาบันซื้ออยู่นะครับต่างชาติคงอาจจะไม่ทันเนี่ยสถาบันซื้อไป 2-3 วันแล้วประมาณแบบ 2-3 พันล้านเลยนะครับก็แต่ว่าเนี่ยนะครับจากจังหวะย่อตัวเนี่ยผมว่าต่างชาติน่าจะเริ่มเข้าละนะครับเพราะว่าเงินบาทเนี่ยก็เป็นภาพของการที่กลับมาแข็งค่าละนะครับโมเมนตัมเนี่ยมีโอกาสจะลงมาแต่ประมาณกรอบร่างเดิม 3-4 บาทด้วยซ้ำไปนะครับเดี๋ยวง่ายๆก็คือดูตัวสถานะในตลาดฟิวเจอร์ก็ได้นะครับจะเป็น lead indicator ที่มองว่าถ้าเกิดว่าต่างชาติเริ่มเป็น net long ใน security future นะครับเมื่อไหร่เนี่ยก็แสดงว่าจะเริ่มเข้ามาซื้อในเซตละนะครับซึ่งก็เชื่อว่าน่าเกิดขึ้นในไม่ช้าแหละนะเพราะว่าตอนนี้เรื่องความชัดเจนเรื่องรัฐบาลแล้วก็มีระดับบทนายกได้แล้วนะครับเดี๋ยวก็ดูโผครม.อย่างเงี้ยแล้วก็แต่รัฐบาลได้ประมาณสักปลายกันยายนอย่างเงี้ยนะครับก็ช่วงนี้แหละเป็นโอกาสในการที่โฟร์ต่างชาติจะเข้ามาครับผมครับโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณเอกภวินครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับยังมองว่าโมเมนตัมตลาดหุ้นไทยยังไปต่อได้ตอนนี้ก็ยังบวกได้ต่ออีกประมาณ7จุดนะครับเพราะว่าโมเมนตัมเรื่องการเมืองยังได้อยู่ถ้าจะย่อลงมาก็จะเป็นเรื่องเทคนิคอลบ้างเล็กๆน้อยๆหรือว่าจะเป็นเรื่องของการรอแจ็คการประชุมแจ็คสันโฮที่จะเกิดขึ้นวันศุกร์กว่าเราจะทราบผลก็ประมาณสัก3ทุ่มของคืนวันพรุ่งนี้ว่าประธานเฟดจะส่งสัญญาณอะไรอย่างไรบ้างนะครับกรอบล่างมองไว้ 1,530 จุดกรอบบนมองขึ้นไปถึง 1,562 จุดถ้าจะเลือกลงทุนชุดหุ้นในตอนนี้ที่คุณเอกภวินมองว่าถ้าจังหวะที่เซ็ตอินเด็กซ์อ่อนตัวลงมาเป็นจังหวะในการเข้าไปค่อยๆเก็บซื้อได้ก็เป็นเน้นในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโดเมสติกนะครับการจับจ่ายใช้สอยอย่าง CPO ซึ่งราคามองไปได้ถึง70บาท CRC ก็อยู่ในกลุ่มผู้บริโภคอุปโภคบริโภคเหมือนกันหรือจะเป็นกลุ่มย่อยลงมาตัวเล็กหน่อย TNP ก็ยังสามารถพิจารณาเลือกการลงทุนได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ